ว่าน้อยคนแต่น้อยคนที่จะไม่รู้ว่าพี่นุ่นเนี่ยมีบทบาทหนึ่งบทบาทคือเป็นผู้พิพากษาสมทบทำไมอยู่ๆคนก็คงสงสัยเพราะทำไมพ่อถึงไปเป็นตรงนี้ได้คือเอาจริงๆนะเหตุเอาที่มันเริ่มต้นเลยจริงๆก็คือเมาแล้วขับแล้วสมัยนั้นต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราก็ออกมาเป็นประชาสัมพันธ์แท้คือใช้วงการโทรทัศน์เนี่ยประชาสัมพันธ์ให้คนเลิกเมาแล้วขับเขาก็เห็นว่าเรามีทักษะในการพูดเรามีชื่อเสียงที่อยู่ในวงการที่น่าจะช่วยอะไรบางอย่างกับศาลได้สมัยนั้นก็ถูกชักชวนให้เป็นเขาเรียกว่าผู้ไก่เกลี่ยนะครับของศาลแขวงพระนครเหนือก็เป็นรุ่นแรกๆของผู้ไก่เกลี่ยเลยที่มีมายังจำได้เลยศาลเขาก็ไปถ่ายวิดีโอตอนผมไก่เกลี่ยคดีแรกอะแล้วมันก็มีผลจริงๆเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเป็นรถขนส่งมวลชนไปชนกับไอ้พวกที่กั้นถนนน่ะของทางหลวงแล้วตกลงกันไม่ได้คือระหว่างขนส่งเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยมากั้นผิดไอ้ที่กั้นบอกกั้นถูกแต่เงินมาชนของทางตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครไก่เกลี่ยได้เลยเขาก็ส่งตัวแทนมานั่งกันสองคนเราก็เข้าห้องไก่เกลี่ยก็ต้องแนะนำตัวก่อนว่าเราได้รับหน้าที่มอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้มาทำการไก่เกลี่ยนะครับเป็นนโยบายใหม่ของศาลที่เราอยากให้ไก่เกลี่ยก่อนขึ้นบัลลังก์เพื่อเหมือนคำว่าตัดสินคดีลองดูว่าจะประนีประนอมกันได้ไหมไอเราก็ไม่เคยรู้อะไรเลยพอแนะนำตัวเสร็จก็พี่ครับคดีแรกผมขอเถอะนะครับยอมกันเถอะวิดีโอไปยังถ่ายอยู่เลยไม่ได้ไก่เกลี่ยเลยไม่มีทฤษฎีนี้ในหลักแล้วมันจริงๆมันทำไม่ได้มันผิดแล้วเขายอมไหมพ่อยอมทั้งคู่เลยจากที่ไก่เกลี่ยไม่ได้เอาแล้วจากผู้ไก่เกลี่ยแล้วไล่มาเป็นผู้พิพากษาจากผู้ไก่เกลี่ยของศาลแขวงพระนครเหนือก็ถูกเชิญไปเป็นผู้ประนีประนอมของศาลอาญารุ่นแรกๆเหมือนกันเป็นเซตแรกๆที่อันนี้เริ่มอบรมแล้วคือมาเรียนรู้จริงๆอ่ะจากศาลอาญาเป็นหลักเลยพอทำได้สักพักหนึ่งก็มีผอ.ชวนบอกว่าคุณโน่มาทางนี้แล้วทำไมไม่ลองสอบผู้พิพากษาสมทบดูก็เลยพอตอนนั้นที่จังหวัดปทุมธานีมีเปิดรับสมัครสอบก็เลยลองไปสอบดูแล้วก็ได้ก็ทำมาเนี่ยปีนี้ปีที่15ทุกวันนี้พ่อยังทำเคสอยู่ไหมทำครับต้องทำครับคือเรามีเวรมีหน้าที่ทุกอย่างคล้ายผู้พิพากษาแต่เราไม่ต้องไปทำทุกวันก็จะแบ่งคิวกันแต่ละศาลก็จะมีเลือกตามความเหมาะสมว่าแต่ละศาลควรจะมีสมทบเท่าไหร่ผู้พิพากษาสมทบจะมีอยู่3ศาลนะครับศาลแรงงานศาลทรัพย์สินแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวพ่อมีเคสที่พ่อประทับใจจริงๆประทับใจทุกเคสนะประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือลืมไปแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาเด็กเนี่ยโตเร็วมากจนกระทั่งเราเคยตัดสินไปแล้วเขาวิ่งมาหาเราข้างนอกแล้วเขามานั่งคุกเข่าแล้วก็เรานั่งอยู่โต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยเขามานั่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กราบมาที่ตักเราแล้วก็บอกว่าขอบคุณตอนนี้หนูเรียนนิติศาสตร์แล้วโทษนะน้ำตาล่วงนั่งกับเพื่อนนี่น้ำตาล่วงเลยจำเขาไม่ได้เขาไม่ต้องมาทักก็ได้เพราะว่าตอนเด็กกับตอนโตเราจำเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วมาทักอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่บอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราคิดขึ้นได้ไงว่ายังมีหนึ่งคนว่าที่ทำให้เป็นแบบนี้ได้น้ำตาล่วงเลยคือหลายจริงๆนะคือเราไม่มีลูกด้วยไงแล้วเราเห็นแบบเนี้ยหรือบางทีแรงงานเด็กต่างชาติเพิ่งมา2 วันพูดเลยไม่ได้ล้างจานอยู่ไอตัวผู้ใหญ่อะที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรที่เป็นต่างชาติเหมือนกันอะวิ่งหนีตำรวจไปแล้วอันนี้ตำรวจเข้าไปเต็มร้านอาหารแล้วยังล้างจานอยู่เลยมันไม่รู้โดนจับก็โดนจับมาก็ต้องมาศาลเด็กอยู่ดีคือจะเป็นชาติไหนถ้าเป็นเยาวชนมันก็ต้องจับมาที่นี่จับมาที่เนี่ยถามคุยไปคุยมามีล่ามแปลพ่อแม่เสียตังค์คนละ 8-9,000 บาทอะเพื่อให้เขามาทำงานทำได้2 วันได้ค่าจ้างวันละ200ยังไม่คืนทุนเลยโดนจับก็ต้องส่งตัวกลับครับก็เลยให้ค่ารถไปคนละพันเสียตังค์ไปอีกเข้าใจนะคือมันสงสารนั่นนึกออกไหมแบบพูดก็ไม่รู้เรื่องและทุกคนคืออยากมีเงินอยากมีสตางค์ทุกคนอยากมีชีวิตที่มันดีไง